ุณแม่ก็คิดว่าการมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกมีสัมปชัญญะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเนี่ยมันจะทำให้เราพึ่งตัวเองได้ในวันหนึ่งไม่ว่าครูบาอาจารย์จะจากเราหรือแม้แต่วันหนึ่งเราอาจจะเดินจากโลกนี้ไม่มีใครที่มาเกิดแล้วไม่ตายไม่มีใครที่พบแล้วไม่พลาดไม่มีค่ะทุกอย่างมีตัวเองเป็นที่พึ่งได้ทุกคนลองเรียนรู้ดูนะคะ